่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำดวงใจของคนวกวนเวียนไปดีและร้ายบังบดไว้ลวงพรางสายตาเธอบินต้องรับปากนงก่อนว่าจะไม่ทำงานที่โรงหล่อนั่นอีกพี่รีบไปบอกคุณแม่ดอกรักว่าพี่จะลาออกจากงานที่โรงหล่อพระนั้นสวันนี้เลยก็ดีนะคะให้อภัยลูกชายฉันได้ไหมใบสีคุณใบสีท้องนะคะอย่างบ้าใบลูกสะใภ้นางดอกรักอะมาท้องแล้วเหรอจะต่อฉันเห็นจะต้องจัดสรรสมบัติให้ใบสีกับลูกไม่ได้ฉันไม่ยอมแจ็บคุณแม่แจ็บคุณแม่ครับทำไมคุณนายถึงโกรธเกลียดฉันไม่เลิกสักทีอีคุณนายหน่วยนาถ้าแกยอมรับฉันเป็นลูกสะใภ้ซะโดยดีตั้งแต่ตอนนั้นมันก็คงไม่มีปัญหามันอย่างทุกวันนี้วันนี้ฉันไม่อยากจะตกหน้าแกต่อหน้าคุณต่อแต่อย่าให้ฉันมีโอกาสชนะคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คุณแม่ไปโดนอะไรมาคะเนี่ยฝีมือนางคุณนายหน่วยนาฏโถคุณแม่เดี๋ยวรินทำแผลให้นะคะไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวแม่จัดการเองได้ใบสีเป็นยังไงบ้างใบสีหลับอยู่ค่ะแต่ว่าแพ้ท้องหนักมากเหมือนกันแล้วระดมล่ะอ
ใจดีๆนะแม่แม่แม่ตั้งแต่ผมเกิดมาป้ายศรีเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมรักแล้วผมก็รักมากที่สุดด้วยอ่ะแม่เข้าใจลูกนั่งกอดลูกก่อนถ้าป้ายศรีเขาเกลียดผมถ้าป้ายศรีเขาเกลียดผมผมต้องอยู่ไม่ได้นะป้ายศรีเขาไม่มีวันเกลียดลูกหรอกละโดมป้ายศรีต้องเข้าใจแล้วถ้าเขาไม่เข้าใจอ่ะแม่ถ้าเขายอมรับในสิ่งที่ผมเป็นไม่ได้อ่ะถ้าเขาทิ้งผมไปอีกอ่ะแม่ฮะแม่แม่ถ้าเขาทิ้งผมไปอ่ะถ้าเขาทิ้งผมไปอ่ะระดมฟังแม่นะลูกใบสีไม่มีวันทิ้งลูกไปเด็ดขาดระดมอย่าลืมนะใบสีเขากำลังท้องอยู่ไม่มีแม่คนไหนที่จะอยากให้ลูกเกิดมาไม่มีพ่อนะลูกนี่ระดมตอนนี้ลูกต้องอดทนก่อนนะระดมต้องอดทนก่อนนะลูกอย่าเพิ่งให้ใบสีเขาเห็นหน้าเรานะนี่อย่าเพิ่งให้เขาเห็นหน้าเราให้เขาสบายใจขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยนึงแล้วค่อยปรับความเข้าใจกันนะเชื่อแม่นะลูกนะเข้าใจไหมใจเย็นนะลูกนะให้เวลาเขาหน่อยนะลูกนะนางน่วมค่ะคุณนายแกคอยกำชับคนของแกให้ดีนะอย่าให้ใบสีนี้ออกจากบ้านหลังนี้ไปได้เข้าใจไหมค่ะคุณนายลูกขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ลูกมีสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตด้วยเถิดดวงใจของคนวกวนเวียนไปดีและร้ายบังบดไว้ลวงพรางสายตาหลังบุญพอพูนไปด้วยตัณหาขอให้สามีของลูกดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมด้วยเถิดอย่าได้ออกนอกลู่นอกทางสาธุ
พี่ต่อจะนอนเลยไหมคะจ้ะพี่ชดนี่ทำไมวันนี้เองกลับดึกจังวะฮะก็คุณนายหน่วยนาฏนะสิพี่ไม่ยอมเข้านอนสักทีหมดแต่นั่งสวดมนต์อยู่ได้นี่กว่าจะเข้านอนได้นะฉันน่ะแทบหลับคาห้องพระเลยพี่นี่แล้วทำไมคุณนายถึงสวดมนต์นานจังวะฮะสวดแช่งคุณนายดอกรักละมั้งวันนี้เพิ่งไปทะเลาะตบตีกันมาอีกแล้วอะความจริงคุณนายดอกรักก็เป็นเมียน้อยคุณพระมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะพี่แต่คุณนายก็ยังทำใจไม่ได้สักทียิ่งตอนนี้คุณพระท่าทางไม่ค่อยจะดีเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นถ้าเกิดหัวใจวายตายขึ้นมาแล้วก็มีหวังได้ตบตีกันเรื่องแย่งสมบัติแง่ๆเฮ้ยคนระดับคุณพระผ่านนี้คงทำพินัยกรรมแบ่งเงินแบ่งทองกันเรียบร้อยแล้วล่ะโอ้ยพินัยกรรมก็แค่กระดาษสั่งเสียของคนตายแต่คนที่อยู่จะยอมรับกันได้หรือเปล่าล่ะพี่พี่ต่อมีคนอื่นพี่ต่อต้องบอกอุษานะคะชีวิตนี้พี่จะมีอุษาเป็นเมียคนเดียวกว่าถ้าคุณพระตายมันจะได้เป็นผัวที่ออกหน้าออกตาของคุณนายบ้างไหมถูกบวงใบบุญ